ต่อไปประเด็นนึงเรื่องนี้นี่ของครัวเรือนนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ท่านนายกให้ความสำคัญนะครับถึงกับขนาดประกาศเลยว่าให้ปี2565เนี่ยเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนอันนี้มาดูนะฮะซึ่งผู้ที่รับประเด็นนี้ไปนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นไม้หลักเลยฮะนี่ครับ4ครั้งที่ผ่านมาจัดไปแล้วมหกรรมไก่เกี่ยนี่ภาคครัวเรือนเนี่ยจัดไป4ครั้งแล้วนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยจัดที่กรุงเทพครั้งที่2นครราชสีมาครั้งที่3สงขลาครั้งที่4นครศรีธรรมราชสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 8,000 คนครับโดยเป็นการไก่เกี่ยก่อนฟ้องด้วยนะครับทั้งในส่วนของกยศ. อันดับแรกมาเลยนะสถาบันการเงินตรงนี้ครับสามารถลดมูลหนี้นะลดมูลหนี้ได้ถึง279ล้านบาทนอกจากนี้ครับยังสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐค่าใช้จ่ายประชาชนในการดำเนินคดีได้ถึง404ล้านบาทเลยทีเดียวครับในขณะที่การไก่เกลี่ยหนี้ครับหลังมีคำพิพากษาทั้งในส่วนของกยศ.และสถาบันการเงินก็สามารถลดมูลหนี้ได้ถึง 1,200 ล้านบาทครับรวมถึงการช่วยเหลือในงานมากการไก่เกี่ยหนี้ครัวเรือนสามารถลดหนี้สินให้กับประชาชนได้ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านบาทครับโอ้เยอะนะโอ้เยอะเยอะเยอะและสำหรับในครั้งต่อไปครั้งที่5เจอกันที่นู่นฮะเชียงใหม่เจ้าครับไปที่นู่นเลยนะฮะมากการไก่เกี่ยที่ภาคครัวเรือนที่เชียงใหม่จะจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับในสิ้นเดือนนี้คือวันที่28เมษายนนะครับรัฐบาลยืนยันจะช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรมทำให้เจ้าหนี้นั้นจะได้รับการชำระหนี้และลูกหนี้ก็สามารถชำระหนี้ได้ด้วยลดการฟ้องคดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนครับครับมีปัญหาเรื่องหนี้อย่าพึ่งไปหันหน้าหาทางหนี้นอกระบบเพราะจะเป็นปัญหางูกินหางไปเรื่อยๆแล้วกิจกรรมอย่างนี้นะเขาจะทยอยจัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามีครั้งที่5ที่เชียงใหม่แล้วจบนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆทั่วประเทศใช่ไปคอยติดตามดู